ดิฉันนางสาวณัฐริยาทวีวงศ์รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหารขออนุญาตนำผู้เกษียณอายุราชการประจำปี2567ของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีนายชิโนรสใหญ่ฤทธิ์ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและนางณัฐยาอัจฉากรลักษณ์ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีนางสาวสุภาวดีภูพันวาผู้เชี่ยวชาญนางสาวชยานัฐถาลักษ์ท้วมเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานนายอมรเจดอเลาะพนักงานขับรถยนต์กองสถานที่นายนิวัฒน์จับจันทร์ช่างเขียนแบบกองสถานที่ยานพาหนะและรักษาความปลอดภัยนายสุนทรอดุลช่างไฟฟ้ากองสถานที่ยานพาหนะและรักษาความปลอดภัยจึงกราบเรียนมาเพื่อกรุณาให้โอวาทแก่ผู้เกษียณอายุราชการเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในที่ได้ปฏิบัติราชการด้วยความวิริยะอุตสาหะซื่อสัตย์สุจริตตลอดอายุราชการที่ผ่านมากราบขอบพระคุณค่ะก็กราบสวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้นะคะก็พอพูดว่าให้โอวาทนะคะก็เกรงเลยนะคะจริงๆก็จริงๆอยากจะมาขอบคุณด้วยค่ะว่าตลอดระยะเวลาอายุราชการมาเนี่ยได้ดูประวัติด้วยนะคะก่อนออกมามีทั้ง20ปีต้นๆ30ปีกว่าๆรู้สึกว่าในนี้นานสุดไม่แน่ใจว่า36ปีหรือเปล่าถ้าดูไม่ผิดท่านไหนไหมคะ36ปีรู้สึกใช่มั้ยคะประวัตินี้ก็นั่งดูอยู่แล้วว่าโอ้โหเป็นอายุราชการที่ทํามาเนิ่นนานนะคะแน่นอนว่าก็ต้องมีประสบการณ์เยอะแล้วก็ผ่านเรื่องราวต่างๆมาเยอะมากมายนะคะก็ต้องขอย้ําเตือนว่าดิฉันคิดว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่น่าภูมิใจนะคะรับราชการแล้วก็อยู่ในราชการนานขนาดนี้ได้ทำเพื่อพี่น้องประชาชนมาขนาดนี้ก็ขอให้ถึงจะเกษียณอายุก็ตามเนี่ยถือว่าเป็นความน่าภูมิใจสำหรับตัวเองและครอบครัวอย่างยิ่งนะคะแล้วก็แน่นอนว่าการทำเพื่อพี่น้องประชาชนมาตลอดเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ง่ายนะคะต้องใช้อาศัยความทุ่มเทแรงกายแล้วก็แรงใจอย่างมากเพราะฉะนั้นนี้ก็ขอชื่นชมทุกท่านไว้ในโอกาสนี้ด้วยนะคะแล้ววันนี้ก็ดีใจมากๆที่ได้มาเจอทุกท่านนะคะแล้วก็ถ้ามีความรู้ประสบการณ์อะไรที่อยากจะแชร์หรืออยากจะเล่าให้ตัวดิฉันฟังเนี่ยยินดีรับฟังนะคะก็เสียดายที่ว่าเรามีเวลาทำงานกันสั้นไปนิดนึงนะคะยังไม่ได้มีโอกาสทำงานกันยาวๆกว่านี้แต่ก็มั่นใจค่ะว่ามเมื่อมีรุ่นน้องต่อไปทำงานก็น่าจะได้ถ่ายทอดประสบการณ์หรือความรู้ให้กันบ้างแล้วล่ะเพราะฉะนั้นก็หวังว่ารุ่นต่อๆไปก็จะได้รับเรื่องราวดีๆจากรุ่นพี่ที่เกษียณไปนะคะก็ยังไงก็ตามก็ขอให้ทุกท่านนะคะก็พอไม่ต้องมีเรื่องการทำงานทุกวันแล้วเนี่ยก็ขอให้ใช้ชีวิตรักษาสุขภาพอย่างเต็มที่มีความสุขในทุกๆวันนะคะก็ขออนุญาตเป็นการอวยพรแทนละกันว่าให้ทุกท่านมีความสุขนะคะแล้วก็สุขภาพแข็งแรงตลอดไปค่ะขอบคุณค่ะ